สวัสดีครับข่าวลึกปมลับกลับมาพบกับคุณผู้ชมวันนี้เรามาคุยถึงเรื่องวิบากกรรมของคู่เวรคู่กรรมระหว่างนายสุเทพเทือกสุบรรนแกนนำพักรวมพลังประชาชาติไทยกับนายทาวริศเพ่งดิตอดีตอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ d s i ซึ่งเป็นเรื่องที่โจทย์ขานเป็นข่าวใหญ่เมื่อสัป,ปดาห์ที่ผ่านมา และเรื่องของคู่กรรมคู่เวรคู่นี้ยังต้องติดตามกันต่อไปยาวๆเพราะยังมีคดีความที่ต้องต่อสู้กันอีกหลายเรื่องแม้นว่าขณะน,นี้นายทาริศจะต้องกลายเป็นนักโทษในเรือนจำของกรมราชทัณฑ์จากผลคำตัดสินของศาลฎีกาให้จำคุกทาริศหนึ่งปีไม่รอลงอาญาเมื่อวันที่14ธันวาคมที่ผ่านมาในคดีที่สุเทพอดีตรองนายกรัฐมนตรีเป็นโจทยื่นฟ้องนายทาริศเป็นจำเลย ในความผิดฐานหมิ่นประมาทผู้อื่นโดยการโฆษณาจากมูลเหตุกรณีที่ทาริทให้สัมภาษณ์เรื่องคดีโครงการก่อสร้างโรงพักตำรวจทั่วประเทศจำนวน396แห่งซึ่งในชั้นสอบสวนพบเหตุผิดปกติสออมีการทุจริตในการอนุมัติโครงการแต่คดีนี้ผ่านศาลอาญาและศาลอุทธรในผลคำตัดสินให้ยกฟ้องคือนายทาริทชนะคดีทั้งสองศาล เนื่องจากสารเห็นว่าเป็นการทำหน้าที่ตามอำนาจหน้าที่แต่สาลดีกาวินิจฉัยว่าเป็นการทำเกินขอบเขตอำนาจหน้าที่ทำให้ทาริศมีความผิดตามฟ้องก่อนหน้านี้สาลดีกานัดอ่านคำพิพากษาและเหมือนว่านายทาริเดาวข้อสอบถูกจึงดิ้นอย่างหนักยื่นขอกับคำให้การใหม่จากที่เคยต่อสู้ปฏิเสธเป็นขอรับสาภาพตลอดข้อหาและถแถลงข่าวขอขามานายสุเทพต่อสาระอย่างใหญ่โต พร้อมกับทำทุกอย่างเพื่อบรรเทาโทษเสมือนรู้แน่ๆว่ากรรมไล่ทันแล้วคราวนี้ไม่รอดคุกแน่จึงออกอาการทุรนทุรายถึงขนาดนั้นซึ่งในการกระทำของนายทาริศท,ทำให้สังคมสงสัยที่จู่ๆคนชนะคดีมาสองสารอย่างนายทาริศจะออกมากับลำรับสาภาพผิดในชั้นศาลฎีกาแต่การคาดเดาของทาริศก็แม่นยำร้อยเเซ็เมื่อคำพิพากษาศาลฎีกา อ่านออกมากับคำพิพากษาของศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์แบบพิกล็อกถล่มทลายสังคมย่อมอยากรู้ว่าทาริเดาข้อสอบถูกเป๊ะโดยอาศัยสัญญาณบอกเหตุมาจากอะไรบ้างอย่างแรกก็คือก็คาดเดาว่าเป็นคนในบอกข่าวแม้นว่าประเด็นนี้อาจจะเป็นไปได้แต่ก็ยากมาก ส่วนประการที่สองพะมีการนัดอ่านคำพิพากษาโดยงานนีสารดิกาขออ่านเองทำให้สงสัยได้ว่าจะมีเหตุพิกล็อกเกิดขึ้นคนที่ถูกฟ้องอย่างนายธาริศที่เคยเป็นอดีตอายการระดับสูงย่อมหวั่นไหวในผลที่จะออกมาว่าจะกลับด้านจากบวกเป็นลบจากยกฟ้องเป็นลงโทษ ต้องรู้ว่าปกติคำพิพากษาสารดิกาจะส่งให้สารชั้นต้นอ่านและเป็นฝ่ายนัดคู่ความมาฟังซึ่งมีขั้นตอนใช้เวลาประมาณเดือนครึ่งแต่สารดีกาอ่านคำพิพากษาเองก็มีแต่ไม่บ่อยนักคดีที่สารดีกาอ่านเองมักจะเป็นคดีสำคัญที่สังคมให้ความสนใจเวลาที่นัดคู่ความมาฟังก็จะโหดสั้นกว่าจะแจ้งให้คู่ความรู้ล่วงหน้าประมาณหนึ่งเดือน เท่ากับคดีนี้ทาริศได้ศึกษาสถานการณ์ความเป็นไปของผลคดีประมาณหนึ่งเดือนและเป็นเวลาที่ได้เดินกลยุทธ์ทุกทางเพื่อแก้ไขกับกายจากร้ายเป็นดีแม้แต่เรียนน้ำลายตัวเองที่ถมไว้ก็ยอมทำได้แต่ทาริศทำหรือจะสู้ความยุติธรรมที่ริขิจจากศาลดีกาทาริศจึงเดินคอตกน้ำตาคอเบ้าเข้าตลางได้ไปส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในคุกแล้วเวลานี้ สำหรับทาริสหลังจากสิ้นวาสนาเฉียดคุกเฉียดลางมาครั้งหนึ่งก่อนหน้านี้แม้จะเคยถูกสารดีกาวินิจฉัยเมื่อต้นปีที่ผ่านมาว่าจงใจยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินเป็นเท็จจึงพิภากษาลงโทษให้จำคุก6เดือนปรับจำนวนเงิน1,000งบาทแต่สารเห็นว่าการที่ทาริสรับสาภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจาให้บรรเทาโทษลดโทษให้กึ่งหนึ่งเหลือจำคุก3เดือนและให้รอลงอาญาสปี ต้องย้ำอีกครั้งว่าทาริศกับสุเทพเป็นมวยถูกคู่คนดูถูกใจการต่อสู้ทางคดีความระหว่างสุเทพกับทาริศยังมีเรื่องฟ้องร้องกันและคดียังคาอยู่ในศาลอีกหลายเรื่องเช่นคดีที่สุเทพกับอภิสิทธิ์ษษเวชชาชีวะอดีตนายกรัฐมนตรีร่วมกันเป็นโจทยืย่นฟ้องทาริศกับพวกที่เป็นอดีตพนักงานสอบสวนคดีสลายการชุมนุมเสื้อแดงปี2553ในความผิดฐานเป็นพนักงาน ปฏิบัติหน้าที่มิชอบมีเจตนากันแกล้งให้ผู้อื่นได้รับโทษทางอาญาความคืบหน้าคดีนี้ล่าสุดเมื่อวันที่25กันยายนที่ผ่านมาศาลอาญาได้ตัดสินยกฟ้องทาริศเพราะศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าพยานฝ่ายอภิสิทธิ์และสุเทพที่นำสืบมามีน้ำหนักน้อยเป็นเพียงพยานแวดล้อมและความเห็นทางกฎหมายไม่มีพยานหลักฐานใดที่จะสืบให้เห็นว่าทาริศ และจำเลยกับพวกนั้นจงใจกันแกล้งโจทย์แต่คดีนี้ยังไม่จบเพราะทั้งอภิสิทธิ์และสุเทพยังใช้สิทธิอุทธรณ์ต่อไปและคงจะไม่จบง่ายๆต้องต่อสู้กันถึงที่สุดพรุ่งนี้เรามาคุยกันในเรื่องรายละเอียดของคดีนี้และมาตรวจสอบชะตากรรมขราชการดาวเด่นบริวารระบบทักษิณในดีตว่าขนาดนี้มีใครบ้างที่กลายเป็นดาวดับเหมือนกับทาริสเพลงดิดในวันนี้ ข่าวลึกผมลับจะกลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกครั้งทางช่อง n e w ส์วัวันนี้ผมและทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีครับ